everybody. แล้วเขาหายไปไหนกันหมดครับเนี่ย Have you guys seen Cookie or Pete or Pop? ไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้ยโอ้ย Guess I'll have to save the day. สงสัยลุงลังเนี่ยต้องเป็นฮีโร่มาช่วยเวลาวันนี้ Itchy Feet Tour and Travel. How can I help you? ให้ช่วยไงได้ครับ Foreign friends ฮะอ๋อเพื่อนต่างชาติเหรออืม Thai handicrafts and souvenirs โอ้ของหัตถกรรมแล้วก็ของที่ระลึกอะไรของทางมืออะไรอย่างเงี้ยเหรออ่ะ I know exactly where to take you โอ้รู้เลยครับง่ายๆนิดเดียวเลยโอ้เดี๋ยวจัดให้ครับได้ๆเดี๋ยวไปเซอร์ไว้ให้นะครับโอเค thank you bye bye เรื่องง่าย I'll just call Cookie and ask where he isง่ายอีเดียวเป็นคนภาษาคอยโทรไปโทรมาเผลอๆไปขอแจมกับคุกกี้ด้วยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะ Why do you guys guess where our destination is today น้องๆลองเดาดิครับว่าจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ไหนในวันนี้ Clue number one This is one of the largest markets in Thailand with over 8,000 stalls เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะมีร้านต้อง 8,000 กว่าเจ้าแน่ Clue number twoIt has been operating continuously for over 7 decades. ตลาดนี้ดำเนินกิจการมานานกว่า7ทศวรรษแล้วนะ Clue number 3. It has a famous clock tower which people use as a meeting point. ที่นี่มีหอนาฬิกาใหญ่ๆเลยนะที่ใครๆก็มักจะใช้เป็นจุดนัดพบ And the answer is จตุจักร Market ตลาดนัดจตุจักรครับ Just call Cookieฮัลโหลคุกกี้อยู่ไหนอ่ะ I'm at the train market You're at the train market โอ้อยู่ตลาดนัดรถไฟเหรอโอ้ย what a coincidence บังเอิญอะไรขนาดนี้โอเคโอเคa client called คือลูกค้าโทรมาเขาบอกให้ไปเจอที่จตุจักรเดี๋ยวลุงลังไปก่อนนะเลยเดี๋ยวโทรหาคุกกี้อีกทีโอเคโอเคบ๊ายบาย what a coincidence อะไรมันจะบังเอิญบังเอิญขนาดนี้เจ้านายรับแล้วฮัลโหลคุกกี้ where are you คุกกี้อยู่ไหนอ่ะ you said the train market but there's no train market here ตรงนี้ไม่เห็นมีตลาดรถไฟเลยอ่ะพี่ตลาดรถไฟอยู่ไหนอ่ะย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วโอ๊ยตายแล้วโอ๊ย that's like the other side of town มันแบบอยู่อีกฝั่งของเมืองเลยนะคุกกี้คิดอะไรอยู่เนี่ย what do it alone but I can't ให้ทำเองทำไม่ได้หรอกโอ๊ยรายงานคนเดียวor แค่ไหนหรือจริงๆแล้วทำได้ก็ไม่รู้สินะปีนังยังทำมาแล้วจะรู้จักทำยังไม่ได้โอเคคุกกี้ I'll try บ๊ายบายขอบคุณมากครับพี่แม้โทรศัพท์รุ่นนี้ดีเนาะ ขอบคุณครับไม่น่าเชื่อนะคนขายกันได้ไหมเนี่ยอันนี้คือคริกเก็ตจิ้งหรีดNemo Hello Nemo No just kidding อันนี้นะครับเขาเรียกปลาการ์ตูนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า clownfish clownfish คือปลาตัวตลกนะแต่บ้านเราเรียกเป็นปลาการ์ตูนเนี่ยไอตัวส้มๆเนี่ยis the famous meeting point in Chatuchak Market นี่นะครับใครมาเนี่ยต้องมาเจอที่นี่เลยนะครับที่หอนาฬิกานะลองนึกถึงตะก่อนนะ cause you didn't have mobile phones back then right ไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะนั่นคือนัดเจอที่ไหนตัวเองอันนี้เจอหอนาฬิกาสักบ่ายสามละกันอะไรอย่างเงี้ย and people back then had to be very punctual ต้องตรงต่อเวลาด้วยนะไม่งั้นมาแล้วเพื่อนมารอเกอร์เลยนี่เรื่องจริง นี่ครับ built in 1987 นะ1987เขาสร้างกันมาหอนี
Market first opened in 1942 at สนามหลวงจริงๆเนี่ยตลาดที่ทุกวันนี้คือจตุจักรนะครับเราเริ่มกันเนี่ยคือโน่น2491นะตอนนั้นเนี่ยคือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยให้ตั้งตลาดเนี่ยอยู่ที่สนามหลวงนะครับแล้วก็มีย้ายไปย้ายมานะครับ but anyway later in 1978the government used สนามหลวง as a recreational area ก็คือเหมือนแบบเป็นที่ที่มีไว้สำหรับความรื่นรมความแบบใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็เลยตลาดที่จะเอาไปไว้ไหนดีนะso the state railway of Thailand donated the land at the south side of Chatuchak Park and establishedพหลโยธินมาร์เก็ตก็คือว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยบอกอันนี้ละกันมาใช้ที่ตรงนี้ละกันนะอยู่แถวๆนี้เขตจตุจักรเนี่ยใช้ได้เราให้ให้ยืมแล้วก็ว่ากันไปให้เช่าอะไรเงี้ย In 1987 they changed the name of the market to จตุจักรมาร์เก็ตเปลี่ยนชื่อจากเดิมตลาดพหลโยธินใช่มั้ยมากลายเป็นตลาดจตุจักรจนถึงวันนี้ ไปคิดไปเองหรือคนมองเราเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยมองอะไรกันFrom England, he's my new friend. Hi, Sean. And this is Vivek from the Netherlands. I'm with Jens from Denmark, and I'm here with Lily and Michelle from Germany. What do you like best about Chatuchak Market? It's cheap train. It's very cheap. Really? Yeah. The people. Oh, I like the area. It's very nice. Mm. From clothes, socks, everything. It's like you can really buy everything. Oh, trainers and sneakers. เหมือนกันหมดคือรองเท้าผ้าใบที่มีทุกอย่างจริงนะตั้งแต่เสื้อผ้ายันถุงเท้านะคือซื้อได้ทุกอย่างครบครันมากและราคาก็ไม่ถือว่าไม่แพงEnjoy your stay. Enjoy your shopping. Yes, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you.Chatuchak Market is just too exhausting. มันเหนื่อยเหนื่อยนะครับ So it's time to get a little peace of mind. เรามาสงบจิตสงบใจสักนิดนึงดีกว่าครับพุทธทาส อินเตปัญโย Archives is named after the late founder of a famous meditation retreat in southern Thailand, วัดสวนโมกวัดสวนโมกที่อยู่ที่ภาคใต้ของเมืองไทยนะครับก็เป็นที่มาที่ไปเรียกว่าเป็นต้นแบบของที่นี่เพราะที่นี่คือหอจดหมายพุทธทาสอินเตปัญโยนั่นเองนะครับซึ่งท่านพุทธทาสเนี่ยนะครับก็คือได้คำมรณภาพไปแล้วนี่ก็คือใส่เลสนำหน้าเข้าไป It seems that สวนโมก Bangkok is the unofficial name for this place อาจจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นทางการนักนะครับเพราะว่าเราจะเรียกกันว่า BIA ก็คือพุทธทาสอินเตปัญโยArchives มากกว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับซึ่งแปลว่าไปแล้วเนี่ยก็คือถือว่าเป็น meditation retreat ก็คือที่ที่ไปสามารถตั้งนั่งสมาธิพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างนี้ได้นั่นเองนะครับฮ่าฮ่า look at the hills and dales ดูลักษณะแล้วนะครับมีคลื่นขึ้นลงนะครับเป็นเนินลักษณะนี้ครับลักษณะคล้ายสนามกอล์ฟนะครับ you know whyBecause it was a golf course. The park is a large portion of what used to be the private golf course for state railway employees. คือเรื่องง่ายคือพนักงานการรถไฟของประเทศไทยเนี่ยเคยมีสนามกอล์ฟส่วนตัวเป็นของพนักงานครับอยู่บริเวณแถบนี้นี่เองที่เยอะแยะใช่ไหมแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ Well, the golf course was turned over to the city.For a park a few years ago ก็คือมีการมอบให้หลวงนะครับเพื่อทำสวนสาธารณะนั่นเองนะครับโอ้ไปดูมุมนี้กันดีกว่านั่นคือหอจดหมายเหตุพระพุทธทาสอินเทปัญโยนั่นเองสิอยู่ไหนอ่ะอยู่ในน้ำโอ้ it was built partially over a large pond นะครับคือสร้างบนบ่อน้ำใหญ่ๆเลยนะครับ the BIA building is one of the few truly successful postmodern buildings คือถือว่าเป็นตึกแนว postmodern นะก็คือเรียกว่ามีการสร้างแบบท่าทายแนวคิดแบบเดิมๆนิดนึงนะครับซึ่งถือว่าสุดยอดเจ๋งเป้งมากเลยแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไหมไปป่ะ
The first floor of the center is mostly open air. คือส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่เปิดครับข้างนอกนะครับ However, there is a large bookstore selling books on Buddhism. แม่มีร้านหนังสือครับที่ขายหนังสือเกี่ยวกับธรรมะด้วยมีเต็มไปหมดเลยนะฮะศาสนาพุทธเหล่านี้ Most of them are in Thai, but there is an English section. นี่ตรงนั้นมีขายหนังสือภาษาอังกฤษด้วยนะฮะเผื่อใครสนใจเอาไปเพื่อนฝรั่งเนี่ยThat a rooftop garden นอกจากจะมีสวนบนยอดตึกแล้วนะครับบอกได้เลยว่า the second floor also has a large classroom as well as a large meditation room offering a taste of nirvana โอ้โหรสชาติของพระนิพพานเป็นยังไงนะครับที่เนี่ยมีห้องทำสมาธิใหญ่ๆเลยมีห้องเรียนใหญ่ๆด้วยนะครับเห็นบอกว่าวันนี้นะมีโยคะแบบที่ต้องใช้เสียงหัวเราะในการฝึกจิตแล้วก็ฝึกร่างกายด้วย laughing yoga How hilarious ตลกจังเลยต้องไปดูโอเค guys now we're with คุณวรลักษณ์สู่นอนทองWho is the laughter yoga instructor here at Chuan Mok? สวัสดีครับ Ho ho ha! สวัสดีค่ะ What is ho ho ha? Ho ho ha is a greeting in laughter yoga. Explaining this in simple English, อธิบายภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับ What is laughter yoga? Laughter yoga is to laugh without condition. You laugh without humor. You laugh without a joke. Laugh without condition. หัวเราะโดยไม่มีเงื่อนไข Laugh withoutHumor. Laugh without humor. ไม่ได้หัวไม่ได้ตลกนะ No, laugh without a joke. Laugh โดยที่ไม่มีเรื่องตลกเล่าให้ฟัง You just make a fake laugh in the beginning. Okay. Yes, but your brain cannot differentiate between fake or real laughter. เพราะนั่นคือเราต้อง make ก่อน make โดยการหัวเราะปลอมๆก่อนแล้วสมองเราเนี่ยมันจะไม่รู้หรอกว่าอันไหนคือหัวเราะจริงอันไหนปลอม Yes, and your brain will produce the happy chemistry the same as the real laughter. แล้วเมื่อนั้นสารเคมีแห่งความสุขที่สมองเขาจะหลั่งออกมาเสมอเหมือนเวลาเราหัวเราะจริงๆเนี่ยมันจะออกมาจริงๆ Oh. Yes. But for the happy chemistry to be released, you haveTo laugh for continuously 10 or 15 minutes. โอ้ล่ะ10ถึง15นาที Yes. โอ้โหน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะ Yeah, but because the laughter yoga is a kind of cardio exercise, a kind of workout. ก็คือกระตุ้นหัวใจอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมฮะ Now I understand that you're a big boss of a corporate communication unit of a very very big and rich company. Why do you know, offer your precious time เวลาอันมีค่าขนาดนี้นะเนี่ยหัวหน้าสื่อสารองค์กรของบริษัทยักษ์ใหญ่นะลองไปเซิร์ชชื่อเองเราพูดไม่ได้เป็นยี่ห้อนะครับ เอาเวลามาสอนตรงนี้คือมันเพื่ออะไร I don't get it Your time is very valuable I don't have an answer for this I just know I have to do this ไม่รู้ทำทำไมแต่ต้องทำ Yes when people laugh when people smile it's the answer of why were you born for โอเคคือพอได้เห็นคนหัวเราะคนยิ้มเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรโอเค now oh, I understand you have class เข้าใจว่าคุณเก๋นี่ต้องมีไปสอนใช่ไหมอย่างนั้น while you're doing this can we observe ขออนุญาตไปสังเกตการณ์ได้ป่ะ Yeah why not of course โอเคครับพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่นุ้ยและกรัมม่ากูรูค่ะในการเดินทางนะคะหรือแม้แต่การเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเนี่ยต้องอาศัยความกล้าค่ะเราต้อง dare to do something นะคะ dare แปลว่ากล้าค่ะแต่การใช้ verb ตัวนี้มันไม่ธรรมดานะคะตามไปดูกันเลยค่ะพื้นฐานที่เห็นบ่อยนะคะก็คือ dare to do something กล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างค่ะหลังทูนะคะอย่าลืมค่ะบวกด้วยกริยาช่องที่1ไม่ผ่านไม่เติม ses นะคะตัวอย่างเช่น she dares to go there นะคะเธอกล้าที่จะไปที่นั่นค่ะ dare นี่คือกล้านะคะส่วน there อันนี้ก็คือที่นั่นค่ะเราจะใช้กริยาช่องที่1นะคะประธานเป็น she ค่ะก็คือเป็นประธานเอกพจน์นะคะกริยาช่อง1ต้องจับมาเติม s นะคะ
ต่อมาค่ะมาดูอดีตกันบ้างนะคะ she dared to tell the truth yesterday เธอกล้าที่จะบอกความจริงเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้พอบอกว่าเป็นอดีตนะคะเราก็เอา dare เนี่ยมาผันเข้าช่องที่2ค่ะเข้าช่อง2ก็ต้องเติม ed ใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยมันมี e อยู่แล้วเราก็ใส่แค่ d ลงไปได้เลยนะคะประโยคสุดท้ายเห็นบ่อยค่ะ dare to be different จงกล้าที่จะแตกต่างค่ะมาถึงความพิเศษของ dare กันแล้วค่ะ dare นี้มันจะเป็น verb ที่แบบกึ่งๆนะคะก็คือใช้เป็น verb แท้ก็ได้หรือว่าเป็น verb ช่วยก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะเรามาดูการใช้ dare เป็น verb แท้ก่อนนะคะให้จำประโยคนี้ do you dare to go to see her with me กล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่าไปกับฉันค่ะเวลาเป็นกริยาแท้นะคะเมื่อจะตั้งคำถามหรือว่าปฏิเสธต้องไปดึง verb to do เข้ามาช่วยค่ะลองดูการปฏิเสธกันนะคะ she does not dare to go there นะคะเห็นไหมคะพี่นุ้ยดึง does เข้ามาช่วยค่ะ dare ซึ่งเป็นตัวหลักเราก็เปลี่ยนกลับเข้าสู่ช่องที่1ไม่ผ่านไม่เติม ses นะคะคราวนี้ถ้าเป็นอดีตค่ะเราต้องใช้ช่องที่2นะคะจะไปดึง do does ก็ไม่ได้นะคะต้องไปดึง did เข้ามาค่ะได้เป็น she did not dare to tell the truth yesterday นะคะเวลาตั้งคำถามนะคะก็ดึง verb to do ขึ้นหน้าไปเลยค่ะมันจะเป็นคำถามแบบใช่ไม่ใช่นะคะตัวอย่างเช่น Does she dare to go there? เธอกล้าไปที่นั่นไหม Did she dare to tell the truth yesterday? เธอกล้าบอกความจริงไหมเมื่อวานนี้ตรงนี้นะคะน้องๆไม่ต้องจำค่ะหลักการคิดนะคะให้นึกถึง verb ปกติขึ้นมาสักตัวหนึ่งอย่างเช่นคำว่า want ที่แปลว่าต้องการนะคะ I want to drink coffee อยากดื่มกาแฟค่ะเวลาเราจะปฏิเสธนะคะก็ง่ายๆเลย I do not หรือว่า I don't want to drink coffee เวลาตั้งคำถามนะคะดึงดูขึ้นหน้าค่ะ Do you want to drink coffee คุณอยากดื่มกาแฟไหม dare นี้ก็ใช้ตามหลักการเดียวกันนี้เลยค่ะคราวนี้นะคะมาถึงการใช้ dare เป็น verb ช่วยกันบ้างค่ะให้จำประโยคนี้เลย Dare you return to see her and insist กล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่ากลับไปย้ำค่ะเวลาเป็นกริยาช่วยนะคะเราเอา dare มาตั้งคำถามและปฏิเสธได้เลยค่ะตัวอย่างเช่น she dare not go there นะคะอันนี้เป็นปัจจุบันค่ะถ้าเป็นอดีตก็ she dared not tell the truth yesterday นะคะพอเวลาใช้เป็น verb ช่วยค่ะก็นึกถึง verb ช่วยอย่างพวก can สามารถหรือว่า will ที่แปลว่าจะนะคะเวลาตั้งคำถามค่ะง่ายๆนะคะเราดึง dare ไปไว้ด้านหน้าได้เลยค่ะเพราะว่าเป็น verb ช่วยอยู่แล้วนะคะก็จะกลายเป็นคำถามแบบใช่ไม่ใช่นะคะตัวอย่างค่ะ Dare she go there? หรือว่าเป็น Dared she tell the truth yesterday? ขอให้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดนึงนะคะเวลาใช้ค่ะเราสามารถตัด to ทิ้งได้ค่ะตัวอย่างเช่น They do not หรือว่า They don't dare to come นะคะอันนี้เราตัด to ออกได้ค่ะอีกอย่างนึงนะคะเป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะนั่นก็คือความแตกต่างระหว่าง dare กับ brave นะคะสองคำนี้ค่ะแปลว่ากล้าเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่หน้าที่ของคำค่ะ dare นะคะเป็นกริยาค่ะในขณะที่ brave อันนี้เป็น adjective ไว้บอกสภาพนะคะดังนั้นถ้าเราจะบอกนิสัยค่ะเราจะใช้ brave นะคะสรุปนะคะ dare นี้ใช้เป็น verb แท้ก็ได้หรือเป็น verb ช่วยก็ได้ค่ะเวลาตั้งคำถามหรือปฏิเสธนะคะสำหรับ verb แท้เนี่ยให้ดึงเจ้า verb to do มาช่วยค่ะถ้าน้องคนไหนมีคำถามภาษาอังกฤษนะคะสามารถส่งมาหาพี่นุ้ยได้ค่ะที่นี่ hfeed@thaipbs.or.th นะคะถ้าเกิดจะว่าไม่เป็นเพื่อนกันอย่าลืมค่ะ www.facebook.com/evgang นะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยแกรมมากูรูก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย คนครับไปเที่ยวทะเลแล้วเชื่อว่าการต้องอาศัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถึงจะได้บรรยากาศหาดทรายและสายลม But little do they know so many people lose their lives because they become drunk and drown เมาเหล้าจมน้ำตายเนี่ยปีนึงไม่รู้กี่คนต่อกี่คนครับเราก็เลยอยากจะเสนอทางเลือกใหม่ครับเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับการปาร์ตี้แต่ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์ครับ And our celebrity bartender for today เรียกได้ว่าเป็นผู้ชำนาญการด้านเครื่องดื่มรับเชิญของเราเนี่ยตรงนี้เลยครับคุณบุ๋มจารุจิตใบหยกแห่งโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจครับสวัสดีครับค่ะครับผม What are we fixing today เราจะทำเครื่องดื่มอะไรกันดีครับ We're gonna make virgin mojito today ก็เป็นโมฮิโต้บริสุทธิ์ยังไงครับ It's not alcohol คือ virgin ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ครับเป็น
ม็อกเทลนั่นเองครับต่างจากค็อกเทลที่จะเป็นเครื่องดื่มเหล้าผสมผลไม้ครับแต่นี้ม็อกเนี่ยแปลว่าการเรียนแบบครับฉะนั้นเนี่ยม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์ผสมครับToday we're fixing the virgin mojito. Ingredients: brown sugar. เป็นน้ำตาลสายแดงครับ Lime. มะนาวหั่นเป็นลูกเต๋า Mint leaf. ใบสะระแหน่ครับ Lime tree. น้ำมะนาวครับผม And syrup. และน้ำเชื่อมครับมีอยู่แค่5อย่างนี่เองครับเรามาดูกันว่าจะได้เครื่องดื่มที่อร่อยขนาดไหน Let's shake it up, baby. เริ่มเลยครับ We add brown sugar first. ใส่น้ำตาลสายแดงก่อนนะครับตามด้วยมะนาวที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าลงไปครับแล้วก็ตามด้วยใบสะระแหน่ครับแล้วก็น้ำมะนาวครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมครับผมใส่ลงไปพร้อมกันเลย5อย่างครับ blend it together แล้วก็ใช้เรียกว่าเป็นที่บดเครื่องดื่มเนี่ยในการบดส่วนผสม5อย่างเนี่ยเข้าด้วยกันอย่างหยาบๆครับเติมน้ำแข็งลงไปครับ And we pour soda on top แล้วก็ใส่โซดาครับผม Then we finish แล้วก็ใส่เรียกว่าเป็นที่คนกับหลอดดูดลงไปเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วค่ะvirgin mojito ครับฮะให้งั้นเนี่ยขอดูดตรงนี้เลยนะฮะต้องคนก่อนใช่ไหมครับreally refreshing เรียกว่าเป็นเครื่องดื่มนี้สดชื่นมากๆเลยนะฮะnon alcoholic ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยครับยังไงต้องขอขอบคุณพี่บุ๋มมากเลยนะครับสำหรับเครื่องดื่ม virgin mojito ครับสุดยอดมากเลยครับขอบคุณครับขออีกสักอึกนะฮะและคำถามท้ายรายการประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ในการเดินเที่ยวตลาดนัดจตุจักรของลุงลังในครั้งนี้เจอสินค้าอะไรบ้างให้ระบุมา1อย่างแต่ขอเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะส่งคำตอบชื่อและที่อยู่มาที่ itchyfeed@thaipbs.or.thและทุกอีเมลที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงตรงของวันนี้มีโอกาสเป็นผู้ชนะรับ Electronic Dictionary หรือ Talking Dick 1เครื่องส่งตรงถึงบ้านอย่าลืมตรวจรายชื่อผู้ชนะและคำตอบได้ที่ www.ebgang.tv หรือที่ facebook.com/ebgang